สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำ Q&A 800,000 ซับตะไคร้นะครับในรอบโอ้โหโคตรนานอ่ะคือไม่ได้ทำ Q&A โคตรนานทำล่าสุดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับทำล่าสุดคือ2ปีที่แล้วนะครับเห็นไหม Q&A ทำล่าสุดคือ2ปีที่แล้วคลิปนี้นะเดี๋ยวให้คนต่อเด้งให้นะครับคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ Q&A ที่ทำล่าสุดคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะมาทำ Q&A รอบ2ปีซึ่งผมได้โพสต์ถามไปหน้าชุมชนเมื่อกี่วันที่แล้ววะเดี๋ยวขอดูแป๊บนะเมื่อ6วันที่แล้วนะครับทุกคนแป๊บนึงขอเอเลี่ยนมาอยู่ข้างๆก่อนนะครับจะได้มีสมาธิในการตอบคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับคนดูเพราะว่าเป็นการตอบ Q&A ผมก็อาจจะไม่ค่อยเลื่อนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันเพื่อนนะครับน้องๆในราคา199บาทกล่องนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นกล่อง999กล่องนี้กล่องนี้เนี่ยคือได้รหัสเทพไปเลยนะครับแล้วก็จะมีราคาเทพอีกมากมายนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะแบบคนต่อขึ้นแบบเท่ๆเลยนะครับก็แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมไปหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บซันคุงช็อปจะอยู่ข้างล่างนะครับผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับน้องๆโอเคคอมเมนต์มีทั้งหมดนะครับมี152คนเท่ากับว่ามีคนที่อยากเสือกเอ้ยไม่ใช่มีคนที่อยากจะรู้เรื่องของผมเนี่ย100กว่าคนเกือบ200คนเลยนะครับมาเรามาอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบหมดนะอันนี้พูดก่อนอาจจะไม่ได้ตอบหมดเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับอาจจะคัดมาบางคำถามที่ตอบได้และยังไม่เคยตอบผมก็จะตอบให้นะครับส่วนอันไหนที่ตอบไปแล้วผมก็อาจจะไม่ตอบหรืออันไหนที่คนรู้อยู่แล้วผมก็อาจจะไม่ตอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับถ้าอ่านหมด150คอมเมนต์นี่คลิปเป็นชั่วโมงอะพวกมึงจะดูกันไหมล่ะฮะดูเหรอเอาจริงเป็นชั่วโมงอะนะพอประมาณแล้วกันนะครับทุกคนเอานิดหน่อยนิดหน่อยพอมาคอมเมนต์แรกนะครับเป็นพี่เคยเล่นเกมอะไรบ้างความฝันพี่คืออะไรแล้วพี่เคยคิดที่จะเล่นเกมกับคนดูไหมโอ้ยไอคำถามสุดท้ายนี่โคตรแรงคือเล่นเกมกับคนดูนี่ผมชอบเล่นกับคนดูอยู่แล้วนะครับเวลาสตรีมผมก็จะเล่นกับคนดูบ่อยมากนะมันจะเป็น RV ตอนสตรีมใน TikTok นะผมก็จะเล่นกับคนดูบ่อยมากนะครับแล้วก็พี่เคยเล่นเกมอะไรบ้างโหในชีวิตเลยเหรอโหถ้าถามในชีวิตนะครับอันจริงแรกๆผมเกมแรกที่เล่นเลยจะเป็นMinecraft แต่หลักๆปัจจุบันนะที่เล่น Roblox RV Free Fire เท่านี้แหละครับทุกคนแล้วก็มีนาฬิกานี่แบบนานๆทีเข้าแบบเป็นเดือนเข้าทีนะครับเอาคนต่อไปนะไอ้นี่แม่งถามคุ้มเกินผมเอาขอคนละ1คำถามแล้วกันนะแม่งมันจะเยอะเกินว่ะตอบมันตอบเยอะมันถามเยอะกันเกินอ่ะแม่งพี่ทํา YouTube แล้วเคยได้รายได้มั้ยครับได้นะครับได้จาก YouTube ผมได้นะคนดูแต่รายได้จาก YouTube ผมได้2ช่องทางเอ้ยมันเรียกว่าจาก YouTube ได้ป่าววะก็คือจะได้จากสปอนเซอร์แล้วก็รายได้จากโฆษณาที่ทุกคนดูกันนั่นแหละครับแล้วมีโฆษณาขึ้นแล้วทุกคนไม่กดข้ามอ่ะนั่นแหละคือมันจะได้นะครับแต่ทุกคนกดข้ามก็คืออาจจะไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ะแต่ก็เอาเป็นว่าได้แล้วกันนะครับแต่ได้มาเยอะนะได้มาเยอะโอเคคนที่3นะครับพี่ชอบดูอนิเมะเรื่องอะไรเรื่องโปรดของผมก็คือSolo Leveling อันนี้คือเรื่องโปรดเลยแบบเพิ่งอ่านจบเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับคือเรื่องนี้ชอบมากนะแต่ถ้าเป็นอนิเมะแบบที่ไม่ได้เป็นตอนนะผมชอบ Your Name นะครับแต่ก็ชอบเยอะนะวันพีชก็ชอบนารูโตะก็ชอบแต่ให้โน1เลยก็น่าจะเป็น Solo Leveling นะครับอันดับ2ผมให้เป็น Your Name อันดับ3นี่ให้เป็นผู้กล้าโลภพังอาจแล้วกันช่วงนี้ผมดูอนิเมะเยอะมากนะคนดูอยากให้ดูอะไรคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะไปตามดูนะมาคนต่อไปนะครับทำไมถึงคิดทำ YouTube หรอคือตอนแรกที่ความคิดที่อยากจะทำ YouTube ก็คือแบบอยากดังไอ้เหี้ยเท่านั้นน่ะความคิดโคตรเด็กกระโปกเลยผมรู้สึกว่าคนที่ทํา YouTube นะแบบคือเริ่มมาแล้วหวังตังค์เลยแม่งโคตรน้อยนะถ้าหวังตังค์เลยผมคิดว่าไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับยกเว้นซะจากมีคนช่วยนะแบบมีพวกแบบมีเพื่อนที่ดังอยู่แล้วช่วยดันอะไรเงี้ยแต่คนที่เริ่มจากศูนย์นะครับก็จะไม่ค่อยได้หวังตังค์กันเท่าไหร่หรอกมั้งผมว่านะส่วนมากก็จะหวังชื่อเสียงกันหรือเปล่าเนาะผมก็หวังชื่อเสียงนะครับแรกๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วนะครับหวังแค่ให้คนดูคลิปเรามีความสุขก็พอนะครับไอ้เคตอบแบบความคนหล่อจัดอันนี้แต่ตอบจริงนะครับทุกคนมาคนต่อไปนะครับพี่ชอบผลไหนในบล็อกฟู้ดมากที่สุดสายฟ้าคนต่อไปเลยผมจะเอาคำถามที่มันแบบว่าน่าตอบนะคนดูย้ำนะครับเอาที่มันน่าตอบเพราะว่าถ้าเอามาตอบหมดนี่ก็คือยาวแน่คลิปนี้นะมีคนถามมาว่าอยากให้แกล้งไออินโดอีกครับผมหมั่นไส้มันปัจจุบันอินโดอยู่บ้านคนละหลังกับผมนะครับอินโดอยู่บ้านกับ BMK TV ช่องนี้นะช่องน้องผมเองนะครับอยากให้คืออินโดเนี่ยจะอยู่บ้านกับ BMK นะครับก็ถ้าผมจะกลับไปถ่ายกับ BMK และอินโดเนี่ยคือต้องกลับบ้านไปค่อนข้างไกลนะครับแต่ก็จะหาเวลากลับไปแล้วกันช่วงเสาร์อาทิตย์นะช่วงนี้ก็ไปดูน้องผมได้นะ BMK เนี่ยไปคอมเมนต์ให้มันแกล้งอินโดได้นะครับคนดู
ไปเลยไปเม้นกันเยอะเลยไปบอกว่าแกล้งอีโดให้หน่อยว่าผมก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้าไม่มีผมมันจะแกล้งกันยังไงนะครับไอ้สองคนนี้นะมาคำถามต่อไปนะครับพี่ชอบเล่นเกมผีหรอเอ้ยพี่ไม่ชอบเล่นเกมผีหรอเอาตรงเล่นคนเดียวผมไม่เล่นนะคนดูผมไม่ค่อยเล่นนะครับผมไม่ได้กลัวผีนะแต่ผมไม่ชอบช็อตจัมสแกร์นะครับโคตรเกลียดเลยจัมสแกร์เนี่ย Q&A พี่ชอบกินไก่ KFC มั้ยชอบครับแล้วก็ชอบไก่ตันซันคงด้วยนะลิงเว็บอยู่ข้างล่างจะเข้า Q&A พี่คิดว่าใครหลอกกว่าผมหรือพี่โอ้อันนี้ผมให้ FC หลอกกว่าพี่แล้วนะเพราะผมคงไม่หลอกสู้ FC แน่นอนอันนี้คำถามดีมากความฝันพี่คืออะไรนะครับคนดูความฝันพี่คืออะไรความฝันผมก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะผมแค่คือทุนเข้าใจชนบทไหมครับแบบเด็กชนบทแบบเด็กอีสานบ้านเฮาอะไรเงี้ยก็จะแบบความฝันก็แบบผมไม่รู้ดีบางคนฝันไกลมากนะฝันไกลแต่ก็ดีนะครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้นเอ้ยไปให้ถึงนะครับแต่ความฝันผมนะตอนเด็กอะผมแค่อยากแบบอยากกูแค่อยากมีคอมแค่อยากนั่งเล่นเกมอยู่บ้านชิลๆนะครับแบบไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ยแค่แบบอยากมีคอมนั่งเล่นเกมอยู่บ้านอยากมีโทรศัพท์สักเครื่องนั่งเล่นเกมอยู่บ้านเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็อยากดังด้วยนะอันนี้คือไอ้คำว่าอยากดังอยากมีชื่อเสียงเนี่ยคือผมแบบเป็นเป้าหมายตั้งแต่เด็กนะครับจนโตมาผมคิดเท่านี้ผมก็พอนะชื่อเสียงนะผมก็ไม่อยากได้เพิ่มเลยนะครับแต่ก็ถ้าถึงล้านซับก็ดีเหมือนกันนะก็ผมว่าผมบรรลุความฝันแล้วนะคุณดูผมก็พยายามตั้งเป้าหมายต่อไปนะแต่เป้าหมายต่อไปมันจะยากไปวะผมอยากได้รถแบบ GTR Mustang อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับอาจจะมีคลิปออก GTRในปีนี้แหละทุกคนปลายปีอาจจะเป็นปลายปีก็ได้นะรอดูได้เลย Q&A พี่อยู่เท่าไหร่ปีนี้ให้คุณดูเดาก่อนนะผมอายุเท่าไหร่ให้คุณดูเดาคนที่ติดตามมานานจะรู้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วเฉลยนะปีนี้ผมอายุ22แล้วครับแก่ยังไงกูแก่เนี่ยแก่แล้วมั้ง Q&A คนต่อไปนะพี่ชอบเกมอะไรปัจจุบันติด RV มากนะครับควัน49ดาวเรียบร้อย Q&A พี่เล่นบล็อกฟุตมานานยังครับผมเล่นบล็อกฟุตมา4ปีที่แล้ว4ปีเกมผมว่าบล็อกฟุตอาจจะเปิดได้4ปีเหมือนกันนะคนดูใช่ผมคิดว่าบล็อกฟุตจะเปิดได้4ปีเหมือนกันนะผมเล่นบล็อกฟุตมา4ปีแล้วนะงานอดิเรกของพี่คืออะไรไม่มีแล้วครับถ้าไม่นับพวกเกมนะงานอดิเรกของผมคือไม่มีงานอดิเรกนี่คือทำแนวแบบสร้างสรรค์ใช่มั้ยก็จะเป็นอ่านหนังสือวาดรูปเล่นกีฬาอย่างงี้ใช่มั้ยก็คืองานอดิเรกไม่มีโอ้ยแบ่งเวลามั่วซั่วจัดเลยสันคงพี่เล่น RV มานานยังครับผมเล่น RV มาตั้งแต่มันเปิดเล็กแรกเลยนะตั้งแต่เติม35บาทแล้วได้ลิโป้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นซีซั่น1ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นซีซั่น1เลยเพราะพี่ผมชวนเล่นในตอนนั้นนะผมอยู่ม.2พี่ผมชวนเล่นนั่นแหละตอนแรกกูโคตรชอบยอนเลยผมเล่นตั้งแต่แมปมันยังบั๊กอยู่เลยอ่ะคนดูแบบเดินไปแมปโล่งโจ้งเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ Q&A พี่อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรอยู่อำนาจเจริญนะครับอำเภอเสนางแล้วกันนะพี่มีความคิดที่จะทำช่องออกไปแนวอื่นที่ไม่ใช่เกมมั้ยครับมีครับผมแต่ทำคนเดียวยากมากนะถ้าไม่ใช่ทำแนวเกมนะครับคนดูผมอยากจะไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากอัดคลิปด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละอยากไปเที่ยวแหละแล้วก็ทำคลิปแบบกับน้องๆกับเอ็มกับอินโดอะไรเงี้ยสนุกมากคือผมมาเตรียมกล้องเรียบร้อยนะครับเหลือแต่จะหาแบบไปเที่ยวว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะพี่กับแฟนพี่ใครจีบใครก่อนดูหน้ากูดิพี่หล่อขนาดนี้ทุกคนคิดว่าแบบพี่จะต้องไปจีบก่อนแล้วครับทุกคนคำถามต่อไปครับทำไมพี่หล่อนะครับอันนี้คำถามหรือคำชมเนี่ย Q&A พี่คิดว่าอีโดเป็นเกมไหม เอาตรงน้องมันไม่ได้เป็นนะคนดูอันนี้สาระนะอีโดไม่ได้เป็นนะครับอุ้ยคำถามนี้ดีมากตั้งแต่ทำ YouTube มาพี่เคยท้อไหมครับผมคิดว่าคนทำ YouTube เป็นหมดนะครับทุกคนเป็นหมดเลยทุกคนต้องเคยท้อผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนต้องเคยท้อเอ้ยไม่พูดทุกคนได้ป่าวอ่ะทุกคนละกันนะผมย้ำว่าทุกคนต้องเคยท้อแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ถอยกันนะครับทุกคนไม่มีใครถอยหรอกเพราะว่าก็จะมี FC ตัวน้อยๆคอยให้กำลังใจนะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเห็นใครถอยนะครับแบบถึงจะท้อแต่ก็ลุยต่ออย่างเช่นผมนะถึงท้อแต่ผมก็ลุยต่อปัจจุบันผมก็ไม่ได้ท้อนะครับคุณดูผมชินชาแล้วก็พยายามทำคลิปออกมาให้ได้สนุกที่สุดเท่าที่คนดูอยากดูนะ yeah. ผมก็คิดไม่ค่อยออกว่าคนดูอยากดูอะไรช่วงในบล็อกฟุตไม่อัปเดตสักทีเลยแม่ง Q&A นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพี่เชียร์ทีมไหนครับเดี๋ยวบอกว่าเชียร์ทีมไหนพี่เชียร์ทีมเอเลี่ยนนะครับคนดูผมไม่ได้ดูบอลนะเอาเอเลี่ยนไปวางตรงอื่นกันเบลิกูสคือผมไม่ได้ดูบอลนะครับคนดูไม่ได้เชียร์บอลด้วยนะครับไอ้เสื้อที่เห็นใส่เสื้อบอลเวลาสตรีมเวลาอัดคลิปอะไรเงี้ยก็เป็นแค่เสื้อนะครับผมไม่ได้เชียร์บอลนะครับไม่ได้ดูด้วยนะเชียร์ในพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย
ผู้ชายพี่เบื่อบล็อกฟุตยังไม่อัปเดตสักทีเบื่อมากนะครับแต่ทำไงได้นะครับบล็อกฟุตเป็นงานนะต้องอัดคลิปให้น้องๆหนูๆดูให้ FC ดูนะครับเพราะว่าผมจริงใจกับ FC ทุกคนอยู่ละขอใส่แบงค์แอดอาร์ตไปหนึ่งดอกหยุดแล้วไปคำถามต่อไปเลยสอนสมัครไก่ตันหน่อยครับผมเคยทำคลิปสอนสมัครไปแล้วนะในหน้าช็อตนะครับคือผมทำสอนไปแล้วในช็อตนะคนดูไปหาดูได้ในคลิปสั้นคลิปสั้น YouTube ของผมนะครับไปหาดูได้เลยของเล่นชิ้นแรกที่พี่เล่นในตอนเด็กคืออะไรครับหอมอยากจะเริ่มทำ YouTube ต้องเรียนรู้อะไรบ้างเฮ้ยอันนี้สาระมากนะอันนี้คือคำถามสาระมากตั้งแต่10คำถามที่ตอบก่อนเนี่ยอันนี้มีสาระสุดละอยากเริ่มทำ YouTube ใช่ไหมผมแนะนำว่าให้ทุกคนเริ่มจาก TikTok ก่อนนะครับช่วงนี้ TikTok ดังง่ายมากนะครับดันฟีดง่ายมากนะให้เริ่มจาก TikTok ก่อนสมมุติว่าเล่นบล็อกฟุตก็ให้ทำแนวที่คนใน TikTok อยากดูทุกคนเข้าใจไหมกระแสใน TikTok ตอนนี้บล็อกฟุตมาแรงนะทุกคนก็อัดไปเลยแล้วก็ทำดีๆนะครับแล้วก็พอดังใน TikTok แล้วผมแนะนำให้ย้ายมา YouTube นะครับอาจจะสร้างรายได้ได้ง่ายกว่าแต่ TikTok ก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับแนะนำให้เริ่มจาก TikTok ก่อนแล้วย้ายมา YouTube ประมาณนั้นนะโอเคคำถามต่อไปเลยอยากให้พี่ทำคลิปรีวิวไก่ตันทุกตัวในเว็บครับรับรองว่าเกิน 10,000 วิวแน่นอนโอ้โคตรเจ็บช่วงนี้ 10,000 วิวแทบทุกคลิปได้เลยต้องชายเลยพี่ทำให้นะหลังจากปล่อยคลิปนี้ไป 2-3 วันพี่จะปล่อยคลิปรีวิวไก่ตันทุกอย่างในร้านพี่ตัดผมทรงอะไรครับมีคนถามเยอะมากเลยกับทรงผมกูเนี่ยอ่ะดูตอนแรกตัดทูบล็อกนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นน่าจะลากไซนะครับคนดูตอนนี้มันเป็นลากไซมันเป็นลากแก้วแหละสองเดือนที่แล้วผมไว้ตรงนี้นะแล้วก็ช่างแม่งตัดออกไอ้พี่อายุเท่าไหร่เริ่มทำคลิปแรกตั้งแต่ตอนไหนปีนี้อายุไอ้กูตอบไปเลยว่าผมอายุ22เริ่มทำคลิปแรกตอนอายุ14ปีผมอายุ14ปีผมทำคลิปแรกนะผมใช้โทรศัพท์พี่อัดเกม Crysis Action มาก่อนอ่ะมันจะมีเกม Crysis Action นะครับทุกคนเป็นเกมยิงปืนนะมาก่อนยังดังเลยทำไมพี่ชอบแกล้งอินโดอินโดมันเป็นเด็กที่แบบหัวร้อนง่ายแล้วบรรดาโดนแกล้งไม่หัวร้อนแล้วแบบคนดูชอบอ่ะผมก็ชอบนะครับคืออินโดมันไม่ได้เป็นการแสดงนะคนดูมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอินโดมันเป็นเด็กที่หัวร้อนง่ายอยู่แล้วนะโดนจี้นิดหน่อยอ่ะแบบศูนย์เลยอ่ะพี่รีวิวคอมหน่อยได้รีวิวคอมให้ดูคอมของผมนะครับคนดูจะมีประมาณนี้นะแบบมันจะพังแล้วแต่ผมกำลังจะซื้อใหม่รอดูคลิปรีวิวคอมใหม่ก็เลยนะครับอีกไม่กี่วันนี่แหละนะประมาณนี้ Q&A ทำไมไม่แจกโค้ดในร้านพี่ร้านผมไม่มีโค้ดนะครับคนดูอย่าไปหาเชื่อนะครับบางคนบอกแจกโค้ดร้านซัมคุงร้านผมไม่มีโค้ดนะครับทุกคนไม่สามารถใส่โค้ดได้นะครับโอเคนะพี่ชอบกินอะไรครับอันนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกกินนะคนดูแต่ถ้าเลือกได้ผมก็จะกินมาม่าโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณดูแล้วก็ขอบคุณ 800,000 ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานตั้งบางคนติดตามมาตั้งแต่แรกๆที่ผมทำ YouTube เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมพูดอย่างจริงใจที่สุดไม่ใช่ทุกคลิปจริงใจหมดนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดแบบเปิดอกกับคนดูที่สุดนะผมทำ YouTube มานานมากนะครับแล้วก็บางคนติดตามมาตั้งแต่แรกๆเลยนี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับบางคนยังไม่เบื่อยังไม่ไปไหนเลยนะครับยังเข้ามาดูประจำยังเข้ามาบอกว่าคิดถึงซันคุงตลอดขอบคุณมากนะครับคนดูแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม TikTok ผมด้วยนะผมไลฟ์ใน TikTok นะครับติดตาม2ช่องเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ TikTok ไว้ให้นะครับทั้ง2ช่องเลยเพราะ TikTok ผมบินบ่อยจัดเลยสตรีมอยู่ๆนี่ผมแค่ด่าอินโดเป็นเกย์เองสตรีมบินแล้วครับใน YouTube เนี่ยคือแบบด่ายันโคตรไม่เห็นบินเลยแต่โดนคนดูด่าแทนบิลิกู้จริงๆเลยไอ้ไก่อ่ะขอขอบคุณแบบจริงใจนะครับคนดูขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับบ๊ายบายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด follow ให้ถึง1ล้านซับสไครต์และอย่าลืมไปดูแกตันพี่ด้วยบ๊ายบาย